นอกจากจะไม่ทัดทานประธานเชียร์ยังเห็นดีด้วยในเมื่อริดินไม่ได้เป็นเชียร์ลีดเดอร์ก็จะยกตำแหน่งดัมเมเยอร์ไม้หนึ่งของทีมสีฟ้าให้แทนธัญญาอกแทบระเบิดด้วยความริษยาแต่ยังไม่ทันได้ทำไรมีเพื่อนนักเรียนวิ่งกระหืดกระหอบเข้ามาบอกข่าวร้ายเสียก่อนพี่เทวาโดนโจรุมกระทืบแถวบ้านมูลนิธิของรินินตำรวจบอกที่โรงเรียนตอนนี้ส่งโรงพยาบาลแล้วอาการสาหัสธัญญาสติแตกพุ่งไปตบตีรินินอุตรุดโดยมีดารณีช่วยรุมเธอไม่ตอบโต้ได้แต่ปัดป้องกรรมการและประธานเชียร์ต้องเข้ามาห้ามพร้อมกับไล่ธัญญาให้รีบไปดูพี่ชายอย่ามามัวทะเลาะตบตีคนอื่นแล้วสั่งให้ดารณีพาเพื่อนไปโรงพยาบาลดารณีรีบทำตามคำสั่งรินินได้แต่ยืนตะลึงทำอะไรไม่ถูกเหตุการณ์ที่เทวาถูกนักเรียนชาย4คนรุมซ้อมรุมแทงจนตายจากการแย่งชิงรินินเป็นข่าวดังไปทั่วออกทีวีทุกช่องนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เธอมีเรื่องแบบนี้เพียงแต่ก่อนหน้านั้นแค่ชกต่อยกันบาดเจ็บไม่มีใครถึงตายคุณแม่หมอวิไลเครียดกับเรื่องนี้มากเพราะกระทบถึงชื่อเสียงทั้งของโรงเรียนและมูลนิธิลินินเองก็เครียดไม่แพ้กันยืนยันกับคุณแม่หมอทั้งน้ำตาว่าไม่ได้นัดใครให้มาหาทั้งนั้นเสียใจที่เป็นสาเหตุทำให้เทวาต้องตายหากท่านจะให้เธอออกจากโรงเรียนมาอยู่ช่วยงานที่บ้านไม่ออกไปไหนอีกเธอก็ยินดีทำตามแม่จะปิดกั้นลินินอย่างนี้ไม่ได้ตลอดไปลินินต้องมีความรู้รู้แค่นี้ไม่พอหรอกลินินไม่ได้ผิดแต่แม่อยากจะบอกว่าลินินต้องตัดรอนผู้ชายพวกนั้นอย่ามีไมตรีให้พวกเขามีความหวังแล้วมาพากันตายอย่างนี้ทำได้ไหมอย่าไปยิ้มอย่าไปยอมให้พวกนั้นเดินตามไปตามมาค่ะลินินจะบอกพวกเขาและถ้าพวกเขาไม่เชื่อลินินล่ะคะเวรกรรมจริงๆคุณแม่หมอวิไลได้แต่ถอนใจกลุ้มข่าวลินินเป็นสาเหตุให้ชายหนุ่มแทงกันตายเพราะแย่งชิงเธอที่นำเสนอทางทีวีบิดเบือนอย่างสิ้นเชิงกล่าวหาว่าเธอเป็นคนนัดชายหนุ่มทั้งหมดมาเจอจนทำให้เกิดศึกชิงนางขึ้นและสุดท้ายกลับนัดให้ชายสวมแว่นดำขับรถมาพาหนีไปในช่วงที่เกิดเหตุชุลมุนในข่าวยังมีการสัมภาษณ์ลินินอีกด้วยเธอปฏิเสธว่าไม่ได้นัดชายสวมแว่นดำยืนยันว่าไม่ได้รู้จักเขาแค่มาช่วยเธอและเมื่อพ้นจากที่เกิดเหตุเธอก็ลงจากรถทางเจ้าหน้าที่ที่ต้องการพบชายแว่นดำดังกล่าวอยากวิงวอนให้มาพบเจ้าหน้าที่เพื่อให้ปากคำในเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยนักข่าวรายงานปิดท้ายทินภัทรดูข่าวนี้ทางทีวีอยู่ที่ห้องพักหรูของตนเองในกรุงเทพตกใจไม่น้อยที่มีการตายเกิดขึ้นเทวีเห็นข่าวนี้เช่นกันโทรมาที่บ้านเด็กกำพร้าขอคุยกับลินินแต่คุณแม่หมอวิไลไม่อนุญาตให้เธอรับโทรศัพท์จากใครทั้งสิ้นลินินได้ยินพอดียิ่งเสียใจน้ำตาไหลพรากเด็กกำพร้าที่อยู่ร่วมชายคาเดียวกันพากันตำหนิลินินที่ก่อเรื่องอยู่ตลอดทำให้คุณแม่หมอกลุ้มใจขับไล่สายส่งเธอให้ไปพ้นจากที่นี่ลินินกดดันมากไม่รู้จะหันไปทางไหนตัดสินใจใช้มือถือที่เทวาให้โทรหาเทวีระบายความทุกข์ใจและเล่าความจริงที่เกิดขึ้นให้ฟังเทวีสงสารและเห็นใจเธอมากถามว่าจะทนอยู่ที่นั่นต่อไปอีกหรอลินินอยากไปจากที่นี่อยู่ที่นี่ก็มีแต่ความเดือดร้อนให้คนอื่นโดยเฉพาะคุณแม่ลินินก็ต้องหยุดไปโรงเรียนแล้วลินินไม่มีที่ไปลินินพูดไปสะอื้นไปเข้าทางเทวีทันทีลินินมีที่ไปแน่นอนฟังน้านะลินินหลังนัดแนะกับเทวีลินินรีบเก็บข้าวของส่วนตัวที่มีเพียงน้อยนิดของตนเองใส่กระเป๋าใบเก่าๆที่ได้รับบริจาคปีนกำแพงบ้านเด็กกำพร้าออกมาแบบใจคอไม่ดีกลัวไปหมดเพราะไม่เคยไปไหนนอกจากที่นี่กับโรงเรียนมาก่อนพวกเด็กกำพร้าที่ไม่ชอบขี้หน้าเธอพากันดีใจที่เธอไปพ้นหน้าพากันนินทารับหลังอย่างสนุกปากบางคนคิดว่าเธอคงหนีไปเป็นโคโยตี้บางก็คิดว่าเธอคงไม่พ้นขายตัวแลกเงินครูต่อมาลีดินเดินสีหน้าหวาดหวั่นมาถึงถนนใหญ่ที่รถบางตาเพราะดึกแล้วสักพักพัดสอนเพื่อนของเทวีขับรถมาจอดเทียบแนะนำตัวว่าเป็นใครมาจากไหนเธอลังเลไม่กล้าขึ้นรถจังหวะนั้นเทวีโทรมาหาลีดินมีคนมารับหนูแล้วใช่ไหมเขาชื่อน้าพัดสอนเป็นเพื่อนน้าเองไม่ต้องกลัวไปพักกับเขาก่อนแล้วเรื่องต่อไปค่อยว่ากันอีกทีค่ะลินินรับคำแบบไม่ค่อยมั่นใจทินภัทรกลับถึงเชียงใหม่ในเช้าวันถัดมาขณะกำลังคุยเรื่องไปจัดการเรื่องเรียนต่อเมืองนอกที่กรุงเทพให้แม่กับน้องและปรางทิพย์ฟังมีเสียงมือถือของเขาดังขึ้นทินภัทรกดรับสายครับผมจะรีบไปทินภัทรวางสายหยิบแว่นดำมาสวมแล้วลุกขึ้นแม่เลี้ยงละม่อมทักท้วงจะรีบไปไหนยังไม่ทันได้ทานข้าวยังไม่ทันเอาปรางไปส่งบ้านเลยทินป
ปรางกลับบ้านเองได้ค่ะพี่ทิมไม่ต้องห่วงปรางทิพย์บอกด้วยความเกรงใจปรางอยู่ที่นี่ก่อนพี่ไปธุระกลับมาค่อยกลับสั่งเสร็จธินภัทรรีบออกไปปรางทิพย์มองตามสงสัยในเวลาเดียวกันที่ห้องพักเล็กๆของพัชสรในกรุงเทพลินินไม่นิ่งดูดายช่วยทำงานบ้านทั้งปัดกวาดเช็ดถูพัชสรเห็นความงามสะดุดตาของเด็กสาวชมไม่หยุดปากสวยมากสวยไม่มีที่ติเธอยิ้มรับไม่ค่อยเต็มที่นักเพราะใจคอไม่ดีจากการตายของเทวาพัชสรถามเธอถึงชายสวมแว่นดำที่ตำรวจประกาศตามหาว่าเป็นใครทำไมถึงไม่ยอมมาให้ปากคำทะเบียนรถก็ไม่มีใครจำได้ส่วนกล้องวงจรปิดก็ไม่เห็นถามเธอว่าจำหน้าเขาได้ไหมไม่ได้ค่ะมันฉุกระหุกมากหนูลงจากรถทันทีที่พ้นจากที่เกิดเหตุเขาก็ปล่อยให้หนูลงโดยไม่คัดค้านหรือห่วงว่าจะเกิดอะไรอีกหรอไอ้แว่นดำนั่นอ่ะมันคงตาบอดที่ไม่พยายามทำความรู้จักหนูแปลกมนุษย์แท้ๆแทนที่จะทำตัวเป็นฮีโร่ต่อเอ๊ะหรือว่ามันเป็นตุ๊ดเป็นเกย์ลินินไม่อยากพูดถึงชายสวมแว่นดำอีกจึงเปลี่ยนเรื่องพูดว่าวันมะรืนนาเทวีบอกว่าจะมาหาพัดสอนเซงที่เทวีจะมาพาตัวเธอไปรีบวางแผนชั่วทันทีอ้างว่าคืนพรุ่งนี้ตนจะไปพบลูกค้าขอให้เธอไปเป็นเพื่อนลินินไม่อยากออกไปไหนตั้งแต่เกิดเรื่องก็เลยปฏิเสธพัดสอนขยันขยอจนเธอใจอ่อนยอมไปด้วยแต่ติดตรงที่เธอไม่มีเสื้อผ้าดีๆที่จะสวมใส่พัดสอนอาสารับหน้าที่จัดหาเสื้อผ้าให้เธอเองระหว่างที่ลินินกำลังถูกพัดสอนเอาไปใช้หาประโยชน์ด้วยตนเองมายุรีซึ่งอยู่ที่เชียงใหม่ถูกพามาโรงพักเพราะโดนตำรวจจับได้คาบอนเธออ้อนวอนให้แม็กช่วยออกเงินค่าประกันตัวให้ก่อนเขายินดีจะให้เงินถ้าเธอมีของมาแลกเปลี่ยนเธอเห็นสีหน้าเจ้าเล่ห์ของเขาก็เดาออกว่าเขาอยากได้ตัวปรางทิพย์ก็เลยไม่ยอมตกลงด้วยงั้นก็รอนายธินภัทรมาจัดการให้แต่ว่าถ้ามันบ่อยๆเกินไปมันจะรับพฤติกรรมนี้ของน้าไหวไหมจังหวะนั้นธินภัทรเดินเข้ามามายุรีตกใจเขาทราบได้อย่างไรในเมื่อเธอไม่ได้โทรไปตามเขาได้รับสายจากใครบางคนโทรไปบอกว่าเธอวานให้ช่วยโทรให้มายุรีอดถามไม่ได้ว่าใครเขารีบตัดบทว่ามีเวลาไม่มากจะรีบไปจัดการเรื่องคดีให้แล้วเตือนว่านี่เป็นครั้งที่สองแล้วหวังว่าคงไม่มีครั้งที่สามสาบานต่อหน้าพระพุทธรูปที่โรงพักน่าจะไม่รบกวนคุณทินอีกมายุรีสาบานในสิ่งที่ทำไม่ได้บ่ายวันเดียวกันเทวีพาสิโรจน์มาที่บ้านแม่เลี้ยงละม่อมเพื่อขออนุญาตเชิญอรนุชไปงานวันเกิดลูกชายซึ่งจัดที่ร้านอาหารวัยรุ่นเจ้าประจำธินภัทรไม่ขัดข้องถ้าเลี้ยงตอนกลางวันและต้องให้ปรางทิพย์ไปด้วยเทวีหน้าเจื่อนไปเล็กน้อยก่อนสะกิดลูกชายซึ่งรู้งานรีบบอกว่าได้อยู่แล้วเราทั้งหมดเป็นเพื่อนกันเมื่อไหร่ครับพรุ่งนี้ค่ะเผอิญดิฉันไม่อยู่จะเข้ากรุงเทพค่ะแม่เลี้ยงละม่อมเห็นว่าลูกชายจะขับรถไปกรุงเทพพรุ่งนี้เช่นกันจึงฝากให้ลูกพาเทวีไปด้วยเขาไม่ขัดข้องก่อนนึกขึ้นได้ในเมื่อเขากับเทวีไม่อยู่ด้วยกันทั้งคู่แล้วอรนุชกับปรางทิพย์จะไปงานเลี้ยงอย่างไรเทวีบอกว่าไม่ต้องห่วงสิโรจน์ขับรถได้และจะเป็นคนมารับสองสาวเองเพื่อนที่พัชสรยกมาอ้างกับรินินไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นท่านกรผู้ร่ำรวยมหาศาลใหญ่ตัวแสบวางแผนหลอกรินินเอาไปให้ท่านเคลมหวังได้เงินค่าตัวรีบไปหาซื้อชุดสำหรับใส่ไปเที่ยวกลางคืนวันพรุ่งนี้มาให้รินินเพราะรู้ว่าขืนชักช้ามรืนเทวีจะมารับตัวนั่นเท่ากับตนเองอดหาประโยชน์จากเธอหลังส่งเทวีที่บ้านในกรุงเทพธินภัทรตรงริ้วไปยังที่พักหรูของตนเองครั้นถึงห้องพักเขาโทรหาเพื่อนโอเคเจอกันคืนนี้ที่ออเรนจ์คาเฟ่ตอนนี้ขอพักนิดนึงขับรถมาไกลเหนื่อยมากธินภัทรวางสายเอนตัวพิงพนักโซฟาถอดแว่นดำออกแล้วหลับตาลงด้วยความอ่อนเพลียแม้จะรับปากพัดสอนว่าคืนนี้จะไปด้วยแต่ลินินก็ยังไม่วางใจนักครั้นได้รับคำยืนยันจากเทวีว่าพัดสอนไว้ใจได้และยังแนะอีกว่าเธอควรไปตามคำชวนเพื่อนตอบแทนที่พัดสอนช่วยเธอพ้นจากบ้านเด็กกำพร้าทำให้เธอรู้สึกสบายใจขึ้นที่ต้องออกไปเที่ยวกับคนที่เพิ่งเจอกันเมื่อคืน
งานเลี้ยงวันเกิดของซิโร่จบลงตอนบ่ายแก่ๆปรางทิพย์เห็นเพื่อนคนอื่นกลับกันหมดเหลือแต่เจ้าของงานอรนุชและเธอก็เลยชวนกลับซิโร่ต้องการอยู่ตามลำพังกับอรนุชคิดหาทางกำจัดปรางทิพย์ไปให้พ้นหน้าแต่ถ้าเอาเธอไปส่งก่อนจะเสียเวลาที่มีเพียงน้อยนิดของตนเองกับสาวคนรักระหว่างนั้นแม็กเดินเข้ามาในร้านเห็นทั้ง3คนก็เข้ามาทักทายว่ากำลังจะไปไหนกันกำลังจะไปปางช้างครับแต่ปรางอยากกลับบ้านก่อนก็เลยถ้าอย่างนั้นเชิญครับปรางผมไปส่งให้ที่บ้านเองซิโร่สบโอกาสรีบขอบคุณแม็กปรางทิพย์ไม่ชอบสายตาของแม็กที่มองมารีบบอกว่าไม่อยากรบกวนไม่รบกวนครับนะมยุรีนัดกับผมที่บ้านพอดีเราจะไปคุยธุระด้วยกันคุณแม่ของปรางกับผมสนิทกันมากผมไปรับส่งน้ามยุรีที่บ้านบ่อยๆปรางก็เห็นนี่ครับหรือต้องให้ผมโทรไปบอกน้ามยุรีก่อนไม่ต้องหรอกค่ะปรางจะโทรบอกแม่เองค่ะไปนะนุชปรางทิพย์หันไปบายบายอรนุชแม็กแตะข้อศอกปรางทิพย์ที่สีหน้าไม่สู้ดีนักออกจากร้านขนาดซิโรดดีใจมากที่กำจัดเธอพ้นทางในเวลาต่อมาซิโรดพาอรนุชมายังสวนสวยแห่งหนึ่งที่ผู้คนไม่มากนักเธออดถามไม่ได้ไหนว่าจะไปปางช้างแล้วทำไมถึงพามาที่นี่เขาสารภาพที่ต้องโกหกว่าจะไปที่นั่นเพราะอยากอยู่ลำพังกับเธอโดยไม่มีปรางทิพย์ตามติดตลอดพอแม็กโผล่มาและอาสาพาปรางทิพย์ไปส่งเขาดีใจแทบแย่แต่มันจะดูน่าเกลียดนะมากัน2คนตามลำพังเราอายุ18กันแล้วสมัยนี้อายุ12 13ก็เป็นแฟนกันไปเที่ยวด้วยกันทั่วบ้านทั่วเมืองคุณแม่กับพี่ทินอาจไม่ชอบใจและเขาจะไม่พอใจด้วยไหมถ้าผมจะบอกพวกเขาว่าผมรักนุชสิโรดคว้ามืออรนุชมาจูบบอกอีกครั้งว่ารักเธอหญิงสาวเขินมากเพราะตนเองก็มีใจให้เขาเช่นกันแต่ไม่วายติงว่าเรา2คนยังเรียนไม่จบเรากำลังจะจบมัธยมปลายเรียนจบผมจะขอมั่นขอแต่งงานกับนุชไม่ไหวหรอกค่ะคุณแม่กับพี่ทินไม่ยอมหรอกค่ะนุชยังต้องเรียนสิโรดก็ต้องเรียนเรียนไปรักไปไม่เห็นจะแปลกอะไรทำไมต้องไปกดดันตนเองว่ารักชอบกันไม่ได้ถามจริงๆผมมองผิดหรือเปล่าว่านุชก็รักผมเหมือนกันใจเราตรงกันคำถามซึ่งหน้าของสิโรดทำเอาอรนุชหน้าแดงซ่านเขาเห็นเธอเขินอายก็ยิ่งย่ำใจอบกอดเธอไว้และหอมแก้มอีกฟอดใหญ่มายุรีเห็นแม็กพาปรางทิพย์มาส่งบ้านก็ขอบใจเขามากเขายินดีทำให้หากวันหลังปรางทิพย์จะไปไหนเขาพร้อมจะดูแลหญิงสาวอึดอัดใจมากอยากไปให้พ้นหน้าจึงตัดบทขอบคุณเขาที่มาส่งขอตัวก่อนแล้วจ้ำพรวดเข้าข้างในแม็กมองตามยิ้มย่องก่อนหันมาชวนมายุรีให้ไปกันได้แล้วไม่อยากไปที่เดิมแล้วกลัวจะเกิดปัญหาอีกและถ้าคุณทินรู้เขาจะโกรธน้ามากที่อื่นมีมากมายให้เราไปสนุกแม็กว่าแล้วพามายุรีออกไปปรางทิพย์แอบมองตามแม่สีหน้าไม่สบายใจณออเรนจ์คาเฟ่สถานบันเทิงหรูหราดารณีกับพวกและก้องนั่งดื่มกันไปพลางคุยกันเรื่องที่เทวาพี่ชายของธัญญาต้องมาตายเพราะเปิดศึกชิงรินินกับพวกจิโกไปด้วยจังหวะนั้นก้องถึงกับตาโตอ้าปากค้างเมื่อเห็นพัชสรจูงมือรินินที่หน้าตื่นๆเข้ามาแม้จะแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าราคาไม่แพงแต่พอมาอยู่บนตัวรินินทุกอย่างดูหรูดูแพงไปหมดดารณีเห็นสีหน้าก้องก็หันมองตามสายตาเห็นศัตรูคู่อริก็หน้าตึงทันทีก้องถูกใจริณินมากถึงกับเพ้อว่าตัวจริงสวยกว่าในข่าวอีกพัชสรจูงมือริณินผ่านโต๊ะของดารณีกับพวกไปโดยที่ริณินไม่ได้สนใจมองพนักงานปราดมาต้อนรับพัชสรกระซิบบอกว่าจองโต๊ะไว้แล้วในชื่อท่านกรพนักงานรีบเดินนำออกไปดารณีตะโกนเรียกรินินเสียงลั่นเธอตกใจหันมองตามเสียงโดยไม่พูดอะไรด้วยก่อนเดินต่อไปกับพัชสรได้ยินว่าหนีออกจากบ้านแม่หมอที่แท้มาทำมาหากินอะไรแถวนี้หรอดารณีตะโกนลั่นพัชสรหันควับขอโทษด้วยนะคะเราสองคนมีธุระไม่มีเวลาหยุดคุยหรือให้ใครถามอะไรพัชสรว่าแล้วจุงรินินเดินต่อไม่ปล่อยให้ใครขัดจังหวะอีกดารณีแค้นมากที่ยังไม่ทันได้ด่ารินินชวนเพื่อนๆให้ช่วยกันดูว่ามันไปนั่งที่ไหนทุกคนตะลึงเมื่อเห็นพัชสรกับรินินไปนั่งร่วมโต๊ะกับท่านกรพ่อของพัชชาดารณีใส่ร้ายรินินอย่างไม่อายปากว่าแม่เล้าคนนั้นพามันมาขายตัวให้ท่านกร
ก้องขอร้องอย่าเพิ่งคิดในแง่ร้ายพวกนั้นอาจจะคุยเรื่องงานกันก็ได้ไม่ว่าเขาจะพูดแก้ต่างอย่างไรดารณีก็ไม่ฟังยังปักใจเชื่อว่ารินินมาขายตัวแลกเงินเพื่อนๆเห็นก้องคอยแก้ตัวแถมยังมองรินินตาเป็นมันก็สะกิดให้ดารณีดูเธอทนไม่ไหวชวนก้องกลับเขาไม่ยอมขยับยังอยากอยู่ต่อดารณีกับเพื่อนก็เลยกลับกันเองทิ้งเขาไว้อย่างนั้นทินภัทรนัดเพื่อนที่นี่เช่นกันเดินสวนกับดารณีและเพื่อนๆที่เดินกลด่าริณินตรงทางเข้าเขาไม่ได้สนใจอะไรนักเข้าไปนั่งที่มุมเงียบๆรอเพื่อนที่ติดธุระสำคัญยังมาไม่ถึงทางฝ่ายริณินเริ่มอึดอัดเพราะตั้งแต่มาถึงไม่เห็นพัทสอนกับท่านกรคุยธุระอะไรกันแถมท่านเอาแต่จ้องเธอด้วยสายตาแปลกๆพัทสอนเห็นว่าได้เวลาทำเป็นมองมือถือแล้วบอกท่านกับรินินว่าลูกค้าส่งข้อความมาให้โทรกลับขอตัวออกไปโทรศัพท์ก่อนฝากท่านดูแลหลานสาวด้วยแล้วลุกออกไปเลยรินินอยากวิ่งตามแต่ไม่กล้าเมื่ออยู่ด้วยกันเพียงลำพังท่านกรเอาแต่หยอดคำหวานว่าเธอสวยอย่างนั้นอย่างนี้ไม่หยุดผ่านไปเกือบครึ่งชั่วโมงไม่เห็นแม้เงาของพัทสอนส่วนท่านกรก็ยังเพ้อเจ้อถึงความสวยของรินินไม่เลิกจนเธอทนไม่ไหวขอตัวไปตามพัทสอนที่หนีหายไปนานผิดปกติแล้วลุกขึ้นจะไปท่านคว้ามือไม่ต้องไปเขาไม่กลับมาหรอกไม่พูดเปล่าท่านกรมองเธออย่างหืดกระหายรินินตระหนักในทันทีว่าโดนพัทสอนหลอกให้มาที่นี่รวบรวมความกล้าแกะมือท่านออกยกมือไหว้ลาขอตัวกลับท่านไม่ยอมให้ไปรวบตัวเธอไว้เธอสั่งเสียงเขียวให้ปล่อยจ่ายเงินไปแล้วตั้งมากมายหลายหมื่นไม่ปล่อยแน่มาพูดจากันดีๆรู้ไหมว่าชอบหนูมากเห็นในข่าวปุ๊บตัดสินใจปั๊บเดือนละ 50,000 คอนโดชั้นดีรถยุโรป1คันลินินโกรธมากผลักท่านกรอย่างแรงจนเสียหลักหัวโขกกับโต๊ะแล้วหันหลังจะไปท่านไม่ยอมให้ไปง่ายๆตามไปกระชากแขนด่าว่าเธอเสียๆหายๆลินินไม่ยอมให้โดนด่าฟรีตบท่านหน้าหันแล้ววิ่งหนีทุกคนในร้านหันมาทางทั้งคู่เป็นตาเดียวกันท่านกรเจอคนไม่ยอมก้มหัวให้ก็โกรธจัดตามไปเอาเรื่องก้องปราดมาขวางยิ่งทำให้เรื่องเลวร้ายมากขึ้นเพราะท่านกรหันมามีเรื่องกับเขาแทนทั้งคู่เปิดศึกชิงนางต่อยตีกันอุตรุดนักเที่ยวตะโกนโวกเวกเรียกรปภ.ของร้านเสียงดังแข่งกับเสียงวิวาททันใดนั้นไฟดับพรึบมีเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดตามมาด้วยเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดเกิดกระหนย่อยๆขึ้นลินินตั้งหลักได้จะวิ่งหนีแต่สะดุดบางอย่างล้มพลันมีมือใครบางคนมารวบตัวพาเธอออกไปทินภัทรกึ่งลากกึ่งจูงรินินที่ขวัญหนีดีฟอมานั่งในรถตนเองครั้นเธอเห็นชัดๆว่าชายที่ช่วยพาเธอหนีสวมหน้ากากกันฝุ่น PM2.5 แถมพูดจากระโชกโฮกฮากว่าบ้านอยู่ไหนก็ยิ่งผวาขอลงจากรถอยากกลับบ้านเองไม่ได้ทินภัทรว่าพลางหยิบหน้ากากแบบเดียวกันยื่นให้รินินไม่ยอมสวมเขาก็เลยใส่ให้เองแล้วบีบลวดที่ตรงจมูกให้หน้ากากกระชับถามย้ำว่าบ้านอยู่ไหนเธอไม่ยอมบอกยืนยันจะลงตรงนี้เขาตวาดแวดบอกว่าไม่ได้หรือชอบเห็นตนเองเป็นต้นเหตุให้มีการฆ่ากันตายและสนุกมากตอนนี้เขากำลังตามหาตัวต้นเหตุให้คนฆ่ากันตายให้ควักตายเหรอคะไม่จริงไม่ได้ยินเสียงปืนหรอไม่ได้ยินเสียงคนโดนยิงร้องโหยหวนหรอคำพูดของทินภัทรทำให้รินินแทบช็อกยิ่งเห็นตำรวจยกขยงกันมาก็ยิ่งตกใจทินภัทรเห็นท่าไม่ดีรีบบึ่งรถออกไปอีกทางเธอตั้งสติได้หยิบมือถือมาโทรหาเทวีแต่ไม่มีใครรับสายเทวีกำลังอาบน้ำอยู่ในห้องน้ำได้ยินสายเรียกเข้าแต่ออกมารับไม่ได้รินินรอจนสายตัดไปเองก็ลองโทรอีกครั้งเหมือนเดิมไม่มีใครรับสายทินภัทรซักเธออีกว่าบ้านอยู่ไหนจะบอกได้หรือยัง